I do swear that I'll always be there. I'd give anything and everything.นะครับคุณผู้ชมครับคือคู่รักคู่ล่าสุดของวงการเมืองไทยนะฮะแล้วก็เป็นคู่รักที่ฮอตที่สุดในวาเลนไทน์นี้แล้วนะครับก็คือน้องยิ้มกับพี่บิ๋มนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีค่ะครับแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เรียบร้อยดีงานการแล้วก็ทางผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานเยอะมากครับครับเพราะโอ้โหมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมครับผมเรียกว่าอบอุ่นมากเลยครับน้องยิ้มมีร้องเพลงให้เจ้าบ่าวด้วยก็อย่างที่ได้กล่าวไปคิดมาก่อนว่าน้องยิ้มจะร้องเพลงผมยังไม่คิดเลยครับไม่รู้อ่ะไม่ทราบครับไม่ทราบเซอร์ไพรส์ไงคะส่วนมากผู้ชายจะเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์เจ้าสาวแต่คราวนี้เขาเนี่ยไม่ค่อยละเอียดอ่อนเท่าไหร่แล้วก็เลยบอกว่าอ่ะให้ตัวยิ้มเองเป็นคนเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวดีกว่าแล้วก็เลยนึกถึงเพลงนี้ค่ะซึ่งมีความหมายที่ดีมากfrom this moment นะคะไม่ได้ร้องเพลงเก่งแต่อยากให้ฟังความหมายเพลงนี้ดีๆค่ะ from this moment life has begun from this moment you are the one right beside you it's where I belong from this momentตอนซ้อมเนี่ยก็อยู่ต้องไม่ได้คิดถึงว่าที่ว่าเขาร้องเล่นเปื่อยถูกต้องครับก็บางทีก็นั่งรถไปเขาก็ร้องเงี้ยเราก็ก็ไม่ว่านะก็เป็นเรื่องปกติก็คนร้องเพลงเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์เราก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำอะไรให้กับคนคนนึงโรแมนติกขนาดนี้ค่ะคือผู้หญิงเองเนี่ยเราคงไม่ได้สื่อความโรแมนติกออกมาเท่าไหร่นะคะแต่การที่เราจะจับไมค์ขึ้นร้องเพลงเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆสำหรับเราที่คิดว่าทำไปเนี่ยไม่เสียหน้าแน่นอนทำไปยังไงคุณก็ต้องติดอยู่ในนี้กันตลอดชีวิตแล้วค่ะความใฝ่ฝันที่จะได้การขอแต่งงานที่เหมือนในหนังฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะเวลาดูหนังเราก็จะเชียร์เขาดูอุ้ยเนี่ยดูสิอย่างเงี้ยนะแบบมีแก้วแหวนในขวดแชมเปญในแก้วแชมเปญอะไรเงี้ยก็บอกเราก็ฝันสักครั้งนึงก็บอกให้เขาไปคิดฉากมาเลยคิดมาเลยคือเราพร้อมเดี๋ยวคือเขาต้องเป็นคนต้องบอกอะค่ะเพราะไม่ทำไม่ได้ก็บอกแต่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ก็คิดฉากมาเลยแล้วกันก็เลยได้มาเป็นวันวาเลนไทน์อันนี้คุณหนิมคิดเองคิดเองครับวาเลนไทน์ปีไหนครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วโอ้ไม่ใช่52ปีที่แล้ว52ใช่ครับผมยังไงครับวันนั้นก็ไปทานข้าวกันนะครับร้านอาหารพิเศษหน่อยครับเราก็ไปเตรียมก่อนกับทางโรงแรมนะครับคือให้เตรียมเอาตัวแหวนเนี่ยไปไว้อยู่ในเค้กครับแล้วก็มีดอกกุหลาบเนี่ยคลุมทับนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเนี่ยเขาก็ควรที่จะเป่าเค้กเพื่อให้ดอกกุหลาบมันออกปรากฏบอกจะเก็บออกไปกินบ้านมันอิ่มไงคะเพราะในคอร์สของเขาเนี่ยวาเลนไทน์คอร์สเขาแบบอัดเต็มที่ทั้งอาหารทั้งขนมไอศกรีมก็มีแล้วก็อิ่มมากมันมีหลายจานมากแล้วเขาแบบให้ตัดแล้วคิดถึงพ่อแม่เป็นโรคแบบเก็บกลับบ้านที่เดี๋ยวไปตัดกินที่บ้านเขาบอกกินเลยกินเลยเขาบอกก็อิ่มแล้วไม่อยากกินเขาก็เลยไม่ทำอะไรเขาก็เลยจัดการทำให้เองแล้วก็ให้เจอเองแล้วอ้าวอ๋อเหรออะไรเงี้ยก็เขาทำเปิดให้หรือว่าหาไม่เจอคือเราต้องเปิดให้ไงคือเราต้องเปิดให้ครับแล้วพอเจอแล้วเป็นยังไงก็อุ้ยมาได้ยังไงอ่ะทำไมทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะไอ้โค้ชใครล่ะคะเรื่องมีน้องแล้วฮะมีทายาทอ่ะคิดไหมคิดค่ะอันนี้คิดตอบพร้อมกันนะให้ตอบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองเขาก็มียิ้มอยู่คนเดียวก็คือเขาท่านเองก็ชอบเด็ก
เด็กมาตลอดคือเห็นเด็กที่ไหนเราก็จะชอบตัวยิ้มกับพี่หนิมเองก็จะเป็นคนที่รักเด็กมากเห็นใครเขาอุ้มเด็กตัวเล็กก็จะอิจฉาค่ะก็คิดตลอดอยากจะมีหลานให้เยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยค่ะผู้หญิงผู้ชายคิดไหมอยากได้ผู้หญิง แต่ว่ามันก็ต้องธรรมชาติดีกว่าครับคือมายังไงก็รักหมดอ่ะแต่งตัวให้เด็กผู้หญิงค่ะฉันเป็นของคนเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอให้เธอรักฉันให้เธอคู่ฉันให้เธอรักฉันให้เธอคู่ฉันตลอดไป